ลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมครับลักษณะของขนมพระพายเนี่ยเป็นแป้งนะครับปั้นเป็นลูกๆเสร็จแล้วก็มีสอดไส้ด้วยแต่สำหรับวันนี้พระพายของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่เหมือนคนอื่นนะครับเป็นไส้ถั่วแดงกวนอร่อยอร่อยครับคุณผู้ชมครับเสน่ห์ของขนมพระพายของเราวันนี้อยู่ที่ไส้ถั่วแดงกวนจริงๆเริ่มต้นวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้ถั่วแดงเล็กปลาข้าวทองอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้วิธีการแช่น้ําไว้สัก 2-3 ชั่วโมงเสร็จแล้วก็จัดการนึ่งจนกระทั่งสุกนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเอาใส่ลงไปในโถบดอาหารนี่แหละครับเติมเกลือป่นนิดนึงใช้น้ําหวานกลิ่นสลากใส่ลงไปก็จัดการบดจนกระทั่งละเอียดนะครับเอาละเสร็จเรียบร้อยเราจะนำถั่วแดงเนี่ยลงกระทะกวนวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เลือกเป็นกระทะเชฟพลัสแพลตินัมทรงลึกปลาหัวมะลายครับเปิดเตานะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการกวนแน่นอนที่สุดขนมไทยเวลากวนก็ต้องใส่กะทิอัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระทบเปลือกครับคุณผู้ชมครับเราจะต้องกวนถั่วแดงไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้เนื้อของถั่วแดงที่มีความเหนียวปั้นเป็นลูกกลมๆได้นะครับวิธีการผสมแป้งคุณผู้ชมครับเราใช้แป้งข้าวเหนียวเป็นหลักเลยนะครับเสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ำสะอาดแล้วก็สีผสมอาหารสีชมพูลงไปนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการนวดผสมให้เข้ากันคุณผู้ชมอย่าเพิ่งเติมน้ำนะประเดี๋ยวมันจะซึมมาเรื่อยๆถ้าตอนนี้แห้งล้วนก็ค่อยๆเติมน้ำทีละนิดทีละนิดนะคุณผู้ชมจนกระทั่งปั้นได้ถ้าล้วนๆซุยๆแบบนี้เราก็เติมน้ำลงไปอีกนิดนึงเสร็จแล้วก็ตะล่อมตะล่อมมาแล้วสัญญาณมาแล้วเห็นไหมนี่ลักษณะแบบนี้เริ่มจะปั้นได้แล้วเราต้องนวดผสมจนกระทั่งได้สีชมพูแล้วก็เนื้อเนียนนะคุณผู้ชมนะแบ่งแป้งนะครับก้อนหนึ่ง10กรัมเล็กมากแล้วก็ไส้ถั่วแดงกวนก็10กรัมครับคุณผู้ชมครับเนี่ยคุณผู้ชมแป้งข้าวเหนียวที่เรานวดได้ที่มันจะมีความนุ่มนะคุณผู้ชมนะต้องรีบเพราะว่าถ้าเกิดลมโกรกไปโกรกมาก็มีส่วนที่จะทำให้แป้งแห้งได้แล้วก็หยิบไส้ถั่วแดงที่กวนไว้ใส่ลงไปคุณผู้ชมหุ้มให้มิดค่อยไล่ไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วก็ปั้นให้กลมกลมคุณผู้ชมเห็นไหมวางบนใบตองที่ทาน้ำมันไว้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่นะครับเป็นชุดซึ้ง3ชิ้นเชฟฟี่นะครับขนาด30เซนติเมตรนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าสิ่งที่เรานึ่งไว้มันสุกแล้วหน้าตาเป็นยังไงนะครับเห็นไหมคุณผู้ชมดูสิว้าวสุกแล้วน่ารับประทานมากประเดี๋ยวเรามาทำส่วนผสมของกะทิกันนะครับเพราะเราจะต้มกะทิสำหรับตำรับนี้นะคุณผู้ชมเราก็เตรียมหม้อด้ามไวทลักษ์18เซนติเมตรปลาหัวมะลายเตรียมไว้เลยนะครับกะทิครับอัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระทบเปลือกเกลือป่นนิดนึงเค็มๆมันๆเนาะคุณผู้ชมแป้งข้าวเจ้าละลายน้ำเตรียมไว้เลยคุณผู้ชมครับเอาล่ะตั้งเตาไฟอ่อนๆแบบนี้คนไปเรื่อยๆรอสักครู่นะครับพอกะทิเริ่มจะเดือดนะคุณผู้ชม
ใส่แป้งข้าวเจ้าละลายน้ำลงไปเสร็จแล้วก็คนให้มันสุกไวๆนะคุณผู้ชมต้องแน่ใจว่าแป้งสุกนะคุณผู้ชมอู้ส่วนผสมจะไม่สุกข้นมากเหมือนเราทำตะโก้นะคุณผู้ชมแต่ก็จะมีความข้นเป็นครีมเอาละเดือดแล้วปิดเตาเลยคุณผู้ชมคนต่อเพื่อให้ได้กะทิที่มีความขาวละเอียดเนียนนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเวลาจะรับประทานเราก็อย่าลืมกะทิที่เราทำไว้เค็มๆมันๆ นะคุณผู้ชมก็จัดการหยอดซะหยอดข้างๆให้มันโดนแบบนิดๆก็จะเป็นขนมที่ดูน่าทานนี่คือเสน่ห์ของขนมไทยนะคุณผู้ชมนะว้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วยกไปเสิร์ฟได้อุ้ยทันทีที่ทุกคนเห็นก็ว้าวคุณผู้ชมครับเมื่อครูแอบเปิดตู้เย็นเห็นชีสเต็มตู้เลยสงสัยตำรับของอาจารย์เมย์และน้องนานาต้องใส่ชีสแน่เลยครับพอพูดถึงชีสเนี่ยสายหวานหลายๆคนเนี่ยเรามั่นใจเลยต้องแบบร้องกรี๊ดวันนี้เราก็เลยมีเมนูเบคชีสทาร์ตซึ่งเป็นขนมที่มาจากญี่ปุ่นมาฝากรับรองว่าทานเข้าไปต้องร้องว้าวแน่นอนช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นชั้นน้ำกะทินมสดวิธีทำวุ้นชั้นน้ำกะทินมสดใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกน้ำตาลทรายกะทิสำเร็จรูปและน้ำลงในภาชนะคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วรอเดือดอีกครั้งปิดไฟค่ะแบ่งวุ้นกะทิเป็น3ส่วนส่วนที่1เป็นวุ้นกะทิสีขาวส่วนที่2ผสมสีผสมอาหารสีเขียวส่วนที่3ผสมสีผสมอาหารสีชมพูคนให้เข้ากันเทวุ้นกะทิสีเขียวลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พักไว้จนวุ้นทรงตัวเติมวุ้นกะทิขาวพักไว้จนวุ้นทรงตัวและปิดท้ายด้วยวุ้นสีชมพูนำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวดีนำออกจากพิมพ์และหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเตรียมไว้ใส่คาราเมลลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ1/4ของแก้วใส่วุ้นที่หั่นไว้ตามด้วยนมสดและน้ำแข็งแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูวุ้นชั้นน้ำกะทินมสดเมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือก